สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ปั้นกับคุณยายจะมารีวิวของเล่นใหม่ที่พี่ก็ปั้นคุณยายมาครับมันสุดยอดมากเลยนี่ครับเพื่อนๆมี3อันครับวันนี้พี่ก็ปั้นกับคุณยายจะมาแข่งขันการเล่นของเล่นสีให้ดูครับไหนคุณยายอยู่ไหนสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่เข้าปั้นกับคุณยายจะมารีวิวของเล่นใหม่นะครับนี่มันคือของเล่นที่เพิ่งได้มามันคือของเล่นเสริมพัฒนาการให้กับน้องๆหนูๆนะครับอันเนี้ยของเล่นตัวเนี้ยผู้ใหญ่ก็เล่นได้นะเด็กๆก็เล่นได้แข่งขันกันนะวันนี้พี่เข้าปั้นกับคุณยายจะมาแข่งขันกันใช่ไหมครับใช่ครับโอ้แล้วมาดูซิว่าใครจะเป็นคนชนะเนี่ยพี่ก็ปั้นจะเป็นคนชนะว้าอะไรนะครับตัดสินต้องนับ 1-10 เลยนะคะโอ้โห 1-10 เลยเหรอครับโอ้แล้วเมื่อไหร่มันจะได้แข่งกันสักทีนะ 1-10 โอเคอ่ะเรามาดูกันก่อนนะว่าของเล่นเราคืออะไรนี่ครับเนี่ยของเล่นมันมี2สีนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ของพี่เขาปั้นจะเป็นสีน้ำเงินเนี่ยนะฮะของเล่นมันจะเป็นของเล่นที่เสริมพัฒนาการให้น้องๆดูมันจะมีปุ่มสวิตช์1 2 3 4 5 6มี6สวิตช์ในการให้รถมันวิ่งไปผ่านด่านแต่ละด่านนะครับนี่ของคุณยายก็จะเป็นสีเขียวอ่อนใช่ไหมลูกใช่ครับสีเขียวอ่อนประมาณเนี้ยของพี่เขาปั้นสีน้ำเงินนะครับส่วนของคุณยายสีเขียวอ่อนมีปุ่มควบคุมเหมือนกันเลยนะครับ1 2 3 4 5 6เหมือนกันนะครับแล้วก็มีตัวรถให้2คันเหมือนกันนะครับนี่คือตัวรถนะครับนี่พี่ก็ปั้นยกให้ดูนี่คือรถตำรวจโอเคทีนี้เรามาดูกันสิว่า2คนเนี้ยใครจะเป็นคนชนะนะครับการตัดสินคนชนะนั่นก็คือใครที่เอารถอะไรดีเอารถแอมบูเลนซ์ขึ้นมาก่อนเอารถแอมบูเลนซ์มาข้างหน้าก่อนของคุณยายด้วยครับเอาแอมบูเลนซ์ขึ้นมาข้างหน้าโอเคการตัดสินของเรานั้นง่ายมากนะครับคนไหนที่เอาแอมบูเลนซ์มาถึงเส้นชัยก่อนก็คือจุดสตาร์ทนั่นเองคนนั้นจะเป็นคนชนะโอเคไหมครับโอเคครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับเรามาดูกันเลยนะฮะเดี๋ยวพ่อจะเป็นกับการเดี๋ยวฟังพ่อนะครับเดี๋ยวพ่อจะนับให้นับ1ถึงเท่าไหร่ครับ3 1ถึง3นะ Are you ready? Yes โอเค1 2สามเริ่มครับมาดูกันโอ้โหของพี่เขาปั้นนำแล้วครับโอ้โหของพี่เขาปั้นขึ้นเร็วมากโอ้โหมาครับของพี่เขาปั้นมาแล้วครับมาถึงตรงนี้เอ้าของคุณยายยังไปไม่ถึงไหนของคุณยายจะปีนเสาอยู่นะครับจะปีนเสาต้นนี้อยู่นะโอ้โหเดี๋ยวมาดูของพี่ปั้นเดี๋ยวโอ้ไปแล้วครับของพี่เขาปั้นไปถึงด่านนี้แล้วข้ามสะพานมาแล้วพี่เขาปั้นชนะแล้วนะครับส่วนของคุณยายเพิ่งมาถึงตรงนี้เพิ่งถึงเส้นชัยโอ้มันเรามาดูโฉมหน้าของผู้ชนะกันนะครับไหนครับขอดูผู้ชนะหน่อยครับโอ้ขอให้ผู้ชนะเล่นให้ดูสักหนึ่งตาก่อนได้ไหมครับว่าเล่นยังไงครับนี่นะครับไหนๆพี่ปั้นเล่นให้ดูหน่อยที่เล่นยังไงนะทำไมถึงชนะอะทำไมต้องใช้มือช่วยล่ะครับเพราะว่ามันไม่มีแรงอ๋อไม่มีแรงผ่านจบขั้นตอนโอ้โหมาดูของยายครับนี่ของยายเป็นสีมาเป็นทีละขั้นนะครับต่อไปเป็นด่านขึ้นขั้นไปรถขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วโอ้โหมีรถเป็นรถปีนเขาปีนเขาแล้วก็จะมีเครื่องบินมารับไปไม่ถึงครับเครื่องบินมารับแล้วไปแล้วท่านผู้ชมไปถึงด้านสะพานไปแล้วครับมาตกด้านนี้โอ้โหต้องมีนี่เป็นไงครับคุณผู้ชมครับแต่ละด่านนี่เขาน้องๆกับคุณยายนี่ก็ต้องมาควบคุมกันเองนะแต่ละขั้นตอนมีปุ่มควบคุมอยู่6ปุ่มนี่โอ้โหเพราะว่าไม่มีแรงขึ้น
นต่างไม่สนใจอะไรเลยนะเล่นอย่างเดียวเลยฮะเลยไม่รู้ว่าตาที่สองนี่ใครจะเป็นผู้ชนะเนี่ยยังไม่ได้เริ่มแข่งขันกันเลยด้วยซ้ำยิ่งเล่นยิ่งเพลินนี่ฮะนี่ครับของคุณยายครับมี2ขั้นเหมือนกันเลยมาถึงด่านเท่าไหร่นะด้วยครับบอกโอ้โหจะสตาร์ทแล้วเหรอโอ้โหพี่ปั้นเริ่มใช้มือช่วยแล้วครับตอนนี้ไปไม่ทันยายแล้วครับเริ่มใช้มือช่วยแล้วครับโอ้โหได้กันคนละกี่รอบแล้วครับเนี่ยนี่นะครับเล่นเพลินๆกันเลยนะช่วงกักตัวช่วงเนี้ยอะไรที่แก้เบื่อได้ก็หาไปครับโดยเฉพาะของเล่นที่เสริมพัฒนาการตัวนี้สุดยอดไปเลยโอ้โหโอเคโอเคอ้าวจอดเฮ้ยใครชนะพี่กัปปั้นชนะจริงเหรอไอ้ยาพี่กัปปั้นสุดยอดไปเลยโอ้นี่ครับเขามารับรางวัลอ่านของรางวัลให้เหรอว้าวโอ้โหมาโค้งคำนับเอาเหรียญใช่ไหมครับใช่ครับโค้งคำนับเอาเหรียญอ่ะต่อไปให้มอบเหรียญทองโค้งคำนับไปแล้ว1ดอกโอเคตบมือให้กับผู้ชนะหน่อยโอเคครับเป็นยังไงครับน้องๆเป็นไงครับของเล่นตัวนี้สุดยอดไปเลยใช่ไหมครับเนี่ยเราสามารถเอาของเล่นตัวนี้มาเล่นแก้เหงาได้เลยนะครับเล่นกับคนในครอบครัวก็ได้ในช่วงกักตัวนี้นะสำหรับวันนี้พี่ข้าวปั้นกับคุณยายก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจให้พี่ข้าวปั้นด้วยนะครับสวัสดีครับ